รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานในสถานประกอบการพร้อมเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์แขนกลและระบบอัตโนมัติตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0หม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายธวัชเบญจาธิกุลอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนางเทียนรัตน์ นวมวัฒน์รองอธิบดีกรมการจัดหางานและผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานในสถานประกอบการณห้างหุ้นส่วนจำกัดRST Asia Pacific อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายอรันต์อนุพันธ์สว่างกรรมการผู้จัดการในบริษัทในเครือรวมสินไทยเจ้าของหุ่นยนต์แขนกล RST Robotics ซึ่งเป็นธุรกิจเริ่มต้นในการจำหน่ายรถแทรกเตอร์ยันมารถเกี่ยวข้าวโรงงานผลิตเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เครื่องจักรกลทางการเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานีให้การต้อนรับสำหรับสถานประกอบการดังกล่าวได้บูรณาการความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีในการจัดการฝึกอบรมแก่บุคลากรและนักศึกษาอาชีวะหลักสูตรระยะสั้นการควบคุมหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะได้ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์แขนกลและระบบอัตโนมัติซึ่งได้จัดตั้งขึ้นที่สถานประกอบการที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งศูนย์ดังกล่าวยังตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลปัจจุบันโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ที่ได้นั้นถือเป็นสินค้าที่ผลิตโดยสตาร์ทอัพคนไทย100%นอกจากนี้ยังได้เล็งเห็นปัญหาของธุรกิจระดับ SME รวมไปถึงสถานศึกษาที่ยังขาดแคลนผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้หุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงหากผลิตออกจำหน่ายก็จะประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่จะมาเป็นผู้ควบคุมเครื่องจักรหรือซ่อมบำรุงเบื้องต้นโดยมีกลุ่มหมายที่เป็นนักศึกษาอาชีวะบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมมาฝึกอบรมใช้งานหุ่นยนต์และการซ่อมบำรุงเบื้องต้นสำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีมีประชากร 1,874,548 คนผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 98,834 คนผู้ที่ทำงาน 97,108 คนเป็นแรงงานภาคเกษตร 644,149 คนแรงงานนอกภาคเกษตร 262,959 คนผู้ว่างงาน 1,725 คนผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 453,313 คนมีแรงงานนอกระบบ 738,475 คนแรงงานต่างด้าว 3,288 คนผู้ประกันตนมาตรา33จำนวน 75,446 คนมาตรา39จำนวน 15,119 คนมาตรา40จำนวน 42,633 คนอาสาสมัครแรงงานจำนวน 219 คน